สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุธาทิพย์อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กเลเยอร์ถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆตัดด้วยคัสตาร์ดถั่วแดงรับรองความอร่อยเราจะทำตัวถั่วแดงก่อนวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแช่น้ำค่ำคืนไว้วันรุ่งขึ้นช้อนถั่วขึ้นมาเอามาต้มจนกระทั่งถั่วนิ่มแล้วถั่วจะกลายเป็นแบบนี้นะคะหลังจากได้แบบนี้แล้วเราจะเอาถั่วแดงของเราเนี่ยมาปั่นคุณผู้ชมเชื่อปะหลังจากทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทอะเจ้าน้ำต่างๆที่อยู่ในถั่วแดงแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเราจะเอาตัวเนี้ยมาใช้ต่ออันนี้เป็นเค้กชิฟฟ่อนเพราะฉะนั้นไขมันจำเป็นนะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอีก100กรัมเลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF เราแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงแบบนี้ไข่แดง7ฟองนะคะสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เกลือป่นนะคะผงฟูอย่าตกใจค่ะเดี๋ยวใส่ถั่วแดงลงไปสีเขาจะอ่อนลงกลายเป็นถั่วแดงของเราสีน่ารับประทานยิ่งขึ้นแบบนี้นะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นอันนี้ไข่ขาวนะคะก็ครีมออกทาๆตีถึงเขาตั้งยอดประมาณ2นาทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของเขาอะสวยละแต่ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราที่ทำให้เค้กถั่วแดงของเราหอมนานาเลือกใช้นี่ค่ะน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเราใช้น้ำตาลทรายแดงอีก100กรัมนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคส่วนผสมครบๆแล้วนะใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยหมุนอ่างไปเรื่อยๆแล้วก็ตวัดข้อมือแบบนี้มานำเข้าเตาอบ180องศา5นาทีได้ไหมมามี่5นาทีค่ะโอเคป่ะคัสตาร์ดถั่วแดงของเราก็ใช้ถั่วแดงตัวเดียวกันค่ะกับตัวที่เราเอามาทำเค้กใส่ลงไปในหม้ออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้ส่วนผสมของเราข้นแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตัวช่วยของนานาวันนี้คือผงวุ้นตรานางเงือกค่ะของคุณภาพมากๆน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยใส่เนยสดชนิดเค็มค่ะอุ้ยถั่วแดงน่ากินมากนะส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะคะโอเคสมมุติเขาพุดถึงตรงกลางนะโอเคเราปิดไฟเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเค้กที่ออกมาจากเตาอบของเราเริ่มชั้นที่1นานาใส่เค้กก่อนนะใช่ค่ะโอ้ยเค้กอาจารย์เมย์ดีมากถ้าไม่ใช่เนื้อชิฟฟ่อนอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะแตกหมดเลยเค้กเขาจะขาดหมดเลยแต่เผอิญว่านี่เป็นเนื้อชิฟฟ่อนชั้นสุดท้ายแล้วนะใช่โอเคกดเข้าไปเลยสวยๆเพราะห้องบนจะไม่มีแล้วโอเคนะตอนนี้มันร้อนค่ะเราเอาเข้าตู้เย็นไม่ดีเพราะทำให้ตู้เย็นเราเส
เสียง่ายคุณทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเย็นจากนั้นเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อนำเข้าตู้เย็นข้ามคืนนะคะวันรุ่งขึ้นออกมาหั่นหน้าตัดจะคมแล้วก็สวยค่ะเท่านี้นะมิจากนั้นตกแต่งอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะเอาจริงๆเราเนี่ยเป็นคนชอบทานถั่วแดงมากไม่แพ้ชาเขียวเลยสำหรับนานาเค้กชิ้นนี้ถั่วแดงถั่วแดงเราเชื่อว่าคนที่ชอบทานถั่วแดงเนี่ยจะต้องรักเค้กชิ้นนี้ด้วยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยชัวร์จ้ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลาไป 3:20 ค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแม่ถ้าเพลงมานะฮะแต่ไม่มีเพลงผมก็เลยไม่เต้นนะฮะโอ้โหสดชื่นถ้าอยากได้ความหอมตามด้วยใบมะกรูดนะครับเลือกใบที่สวยงามล้างทำความสะอาดครับเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมต้มยำโซดาครับเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นโฮมเมดพายเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟอ่ะเขาจะทำแบบบ้านๆเขาก็ไม่มาใส่ใจว่าชิ้นต้องสวยเราไม่ได้ทำขายอ่ะคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะลูกรัศมีคนละกี่ชิ้นว่ามาค่ะชั้นแบบเนี้ยกว่าจะทำได้ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนถูกไหมโอ้เหมาะกับเป็นขนมว่างยามบ่ายเพราะมันเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆ